เป็นอุ้ยได้ฟาร์มัสถาวรอุ้ยทุกคนเฮ้ยกล่อง18เพชรคือบอกแล้วว่ากล่องพวกนี้มันคือมันดับของดีใครกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับWięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy palca na palcach kam. Na palcach kam.โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักคนชอบเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับวันนี้ก็แบบว่านะวันนี้จะลงคลิปไม่ได้ลงวันจันทร์นะครับมาลงอีกทีวันอังคารนะทุกคนก็แบบว่าวันนี้นะวันนี้จะเป็นกิจกรรมคือช่วงนี้กิจกรรมเยอะนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะมาแจกแบบแจกเพชรนะครับน้องๆแต่วันนี้ก็เป็นเอาของกิจกรรมเซิร์ฟนอกให้ดูก่อนนะครับมันเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนอกนะครับเพราะว่าอาจจะเอาเข้ามาในไทยนะครับชื่อกิจกรรมมันอ่านว่ามันเหมือนเป็นหมุนนะครับมันเหมือนเป็นหมุนปักเป้าอะครับหมุนเสี่ยงดวงเอาว่าใครจะได้เรียกว่ามันเหมือนอารมณ์มันเหมือนสล็อตหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจนะครับน้องๆดูทีละภาพเลยนะครับแล้วพอเราเข้าหน้ากิจกรรมมันจะเป็นหน้าแบบนี้ครับมันเขียนว่า Master Royal นะครับนั่นแบบว่าเป็นหมุนแล้วได้ของแล้วมาดูของกันหน้ากิจกรรมดีกว่าว่ามันมีอะไรให้แลกบ้างนะครับก็ถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะมีพวกให้สุ่มปืนพวกฟาร์มาร์ทแดงลูกแก้วกล่องกินปืนกล่อง AK ขาวลูกซองไฟแล้วก็ UMP 5นะครับเอ้ยนั่นเป็น UMP สกินฮาโลวีนนะครับแล้วก็แบบว่ามีลูกซองไฟด้วยนะครับแน่นอนครับเรียกว่าของในแจกเยอะมากแล้วพี่อยากจะให้ดูรูปอีกรูปนึงนะครับไอ้นี่มันเหมือนเป็นเซตอะไรสักอย่างมาดูครับมันได้ซื้อ250เพชรบ้าง500เพชรก็จะได้เป็นชุดแล้วก็เป็นกล่องแล้วก็เป็นอะไรนี่ไม่รู้ว่าเป็นหาวอลหรือเปล่าพันเพชรก็จะได้ของเยอะหน่อยแน่เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียก็คือเซิร์ฟแน่เป็นเซิร์ฟเบต้านะรู้สึกว่ากิจกรรมของอินโดนีเซียเนี่ยจะมาก่อนไทยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูนี่เป็นกิจกรรมคร่าวๆนะครับเรียกว่าลูกซองไฟนี่พี่เมียวคิดว่าถ้ามันมาจริงๆเนี่ยอาจจะทำให้น้องๆดูนะครับมันไม่ใช่กิจกรรมสายฟรีต้องเสียใจด้วยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นด้านหน้าของท็อปอัพอันนี้มันอ่านเป็นเหมือนว่าให้เติมเพชรเอาครับก็คือเติมคือจะบอกว่าบัตรสร้างห้องเนี่ยในไทยเนี่ยได้ยากมากครับคือต้องแบบมีแคนด้วยแล้วก็เล่นเรียกได้ว่าแคนต้องเวลเต็มเวลตันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ได้ทุกวันศุกร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็จะได้บัตรสร้างห้อง1ใบต่อ1อาทิตย์ใช่ไหมครับแต่เซิร์ฟนอกนะครับก็คือเติม100เพชรได้2ใบเติม300เพชรได้3ใบเติม1000เพชรได้5ใบทั้งหมด10ใบเอ้ยคือบัตรสร้างห้องอ่ะคือยอมรับว่ามันไม่ค่อยมีขายแต่ยอมรับว่ามันมีแจกครับแบบกิจกรรมตามไลฟ์สดบ้างตามกิจกรรมแบบเซิร์ฟเว็บบอร์ดบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็หายากนะครับทุกคนก็ใครๆก็รู้อยู่นะครับว่าบัตรสร้างห้องเนี่ยหายากมากครับเลยGMเลยไม่นำมาเปิดเป็นขายนะครับอาจจะทำเป็นกิจกรรมนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราดูหัวข้อต่อไปนะครับแน่นอนครับทุกคนให้ความสนใจกับบัลลังก์นะครับแน่นอนครับเซิร์ฟนอกเนี่ยมีบัลลังก์เหมือนประเทศไทยไหมเซิร์ฟไทยเนี่ยมีบัลลังก์นะครับแต่เซิร์ฟนอกเนี่ยพี่เมียชอบอย่างนึงครับนี่ครับเซิร์ฟนอกเนี่ยคือเติมเพชรเอานะครับก็คือ1เพชรเนี่ยได้สกินสีแดงนะครับทุกคนเห็นภาพไหมครับคือเติม1เพชรเนี่ยจะได้ปืนทางด้านของ RMP5 นะครับผม MP5 นะครับคือสกินสีแดงไม่เอาไว้ยิงบอสหรือเปล่าส่วนเติม200เพชรเนี่ยจะได้เป็นทางด้านของตั๋วไรมอนนะครับส่วน500เพชรก็ได้เป็นท่าเต้นบัลลังก์นะครับคิดว่า GM ควรเอาท่าเต้นบัลลังก์เนี่ยเอามาเป็นเพชรเป็นท่าเต้นดีกว่าอย่างน้อยมันแบบว่ากดได้ตลอดไม่ต้องไปวิ่งหาบัลลังก์บางคนครับวิ่งหาบัลลังก์จนอยู่นอกหมอกจนตายครับเรียกว่าแบบว่านั่งบัลลังก์แบบติดเล่นโดนยิงหัวฟรีครับเห็นหลายคนโพสต์กันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนครับเรามาดูกิจกรรมเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทุกคนช่องการที่จะต้องการตัวใหม่นะครับก็คือฮายาโตะนะครับแน่นอนครับคือกิจกรรมมาแล้วนะครับรุ่นรับฮายาโตะฟรีนะครับก็คืออิชิตันรหัสราฮายาโตะนะครับผมฮีโร่ฟรีไฟนะครับก็คือตัวละครใหม่ครับก็คือกิจกรรมง่ายคือใส่รหัสใต้ฝาลดน้ำผึ้งมะนาวครับคืออิชิตันพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวว่าจะซื้อเป็นแพ็คเป็นลังเอาไว้แบบว่าเอามาแจกน้องๆเลยครับก็คือทุก2รหัสรับกล่องลุ้นรับฟรีไฮอาโตในที่นี้คืออาจจะสุ่มเรียกว่าเป็นกล่องสุ่มอีกทีนึงแล้วก็กล่องสุ่มเนี่ยกล่องเหลืองๆเนี่ยอาจจะเปิดได้ไฮอาโตนะครับพี่เมียวคิดว่าตัวละครนี้คือมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเฉพาะอิชิตันเท่านั้นคิดว่าตัวละครนี้ไม่น่าเปิดขายเป็นเพชรนะครับน่าจะอยู่ในกิจกรรมเหมือนเป็นสปอนเซอร์แต่พี่เมียวคิดว่าตัวละครใหม่เนี่ยความสามารถมันก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับมันก็เหมือนลิงแบบเติม1เพชรแล้วได้อันนี้อาจจะเป็นแบบใช้โอชิพี่เมียวเอ้ยอิชิตันนะครับอิชิตันเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะขวดละ15หรือเปล่า2ขวด30ก็ไม่เท่าไหร่นะพี่เมียวรู้สึกว่าพี่เมียวซื้อสัก10โค้ดสัก300สัก600อาจจะมาแจกคนดูเยอะนะครับก็ดูก่อนว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับแต่พี่เมียวจะลองเล่นนะครับก็คือ
รหัสใต้ฝานะครับมีเฉพาะแค่อิชิตันกินทีนรสน้ำมะนาวเท่านั้นนะครับแล้วก็400ขนาดขวดเนี่ยคือ420มิลลิลิตรนะครับรุ่นฟรีไฟเท่านั้นนะครับมันจะเป็นตาสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นนะครับถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อนะครับไม่งั้นน้องๆจะเจ๊งเอานะครับนะก็กิจกรรมก็ช่วงนี้คือแบบว่ามีเยอะนะครับขอไปหมดลัคกี้ก่อนละกันคือแบบเงินในเกมเหลือคือชุดใหม่เนี่ยคือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้การปั๊มโทเค็นแรงสีแดงเนี่ยคือไอ้สแตมป์สีแดงเนี่ยคือหายากขึ้นแล้วครับคือต่อให้เปิดได้ของซ้ำเนี่ยสแตมป์สีแดงก็จะไม่มีทางออกมานะครับเรียกได้ว่าพี่แมวคิดว่าโอ้โหแล้วจะว่าเกมปรับใหม่นี่คือแบบว่าค่อนข้างที่จะโหดนะครับสำหรับสายสแตมป์สีแดงนะพี่แมวก็เห็นไหมมันจะมีตามให้เอานี้อย่างเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมคือจะบอกว่า GM ยิ่งปรับนี่รู้สึกว่าพี่แมวเสียใจนะครับ GM โอเดเคลี่เห็นไหมมันจะไม่ได้ตัวซ้ำเลยเห็นไหมทุกคนเห็นปะคือเห็นปะทุกคนคือจะบอกว่าสแตมป์สีแดงเดี๋ยวนี้หายากนะครับคือชุดนี้พี่แมวจะบอกว่าทำวิธีแล้ววิธีหาง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับน้องเนี่ยน้องๆเนี่ยควรไปซื้อเดี๋ยวพี่แมวจะบอกเคล็ดลับนะครับในการไปทำแบบว่าให้ได้ชุดเร็วๆนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับคือซื้อสกินปืนนี้นะครับเป็นปืนท่านั่งของ AP 5เป็นปืนที่เก็บซอมบี้ได้รวดเร็วมากครับซื้อมา1กล่องก็ได้ครับเปิดได้7วันก็คือถือว่าคุ้มไปเปิดได้ถาวรนี่คือคุ้มเลยนะครับพี่แมวเปิดได้7วันพี่แมวก็ประหยัดเพชรไปเยอะนะแล้วก็พอเล่นจบเนี่ยมันจะมีให้เปิด4ใบนะครับถ้าใครได้ที่1เนี่ยมันจะเขียนว่า SSS แล้วก็มีการ์ดสีทองการ์ดสีเงินปะปนกันก็จะได้ประมาณเกมบางคนดวงดีก็ได้7 8ใบ10ใบ11ใบแล้วแต่ดวงนี่คือพี่แมวเล่นคือกิจกรรมยังไม่ถึงอาทิตย์เห็นมั้ยครับพี่แมวจะได้ครบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่แมวจะไปแลกหัวให้ครบนะครับแล้วก็จะมาสอนๆน้องๆมาหาคือตอนนี้พี่แมวก็ได้เสื้อกางเกงค่อนข้างที่จะรวดเร็วพอสมควรนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะมาบอกเคล็ดลับรายละเอียดอีกรอบนึงนะครับผมก็โอเคนะครับขอฝากกิจกรรมนึงนิดนึงนะครับตอนนี้แน่นอนครับว่าตอนนี้คือกิจกรรมที่มาใหม่ล่าแรงแบบว่าคือทุกคนต้องแบบอยากเติมแน่นอนคือกิจกรรมล้างคานลึกลับนะครับก็เห็นน้องๆหลายคนแบบว่าพี่ครับผมแบบว่าพี่แมวเลยคิดว่าเอ้ยคือกิจกรรมที่พี่แมวชอบมากนะครับสำหรับกิจกรรมราคาลึกลับนะครับพี่แมวขอเข้าหน้ากิจกรรมก่อนนะครับมันกิจกรรมอยู่นี่นะครับก็คือร้านค้าแห่งความมืดนะครับพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะมีกิจกรรมอะไรให้น้องๆทำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแบบว่าตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะแจกคนละ500เพชรจำนวนสัก10คนดีกว่าไหมพี่แมวขอดูก่อนพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะแจกนะครับอ๋อเอาเป็นแจกเลยแล้วกัน500เพชรจำนวน5คนพอนะครับก็คือ500เพชรจำนวน500คนคือพี่แมวคิดว่าต่างคือน้องๆง่ายๆครับกิจกรรมนี้ง่ายครับเพียงแค่น้องๆเนี่ยเข้าไปกดติดตามนะครับกดแอดเฟซพี่แมวนะครับคือแบบว่ากดเอาง่ายครับคือเข้าไปกดติดตามในเฟซพี่แมวนะครับแล้วกดแอดเฟซเข้ามานะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นชื่อเฟซให้ดูนะครับทุกคนก็ดูนะครับชินฮัทภูมิสาขานะครับนี่คือเฟซจริงนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะให้ลิงก์หรือน้องก็พิมพ์เอาในเฟซบุ๊กนะครับน้องก็มากดติดตามแล้วน้องก็นะครับย้อนง่ายๆครับน้องๆก็แค่แคปหน้าจอตอนที่น้องๆแบบดูคลิปของพี่แมวดูคลิปนี้คลิปที่จะลงเนี่ยน้องๆก็แคปไว้นะครับแล้วก็เอามาส่งในเฟซบุ๊กนะครับผมเอามาส่งในแชทเลยแล้วก็ไม่ต้องทักมาแล้วกันทักแล้วก็ส่งรูปมานะครับพี่แมวจะสุ่มนะครับเรียกว่าพี่แมวคิดว่าน่าจะแบบแจกอย่างนี้ก็ได้ดีครับคือกิจกรรมง่ายๆนะครับคือให้น้องแคปรูปไอ้คลิปนี้นะครับที่พี่แมวจะลงนะครับจากนั้นน้องก็พิมพ์ว่าน้องๆเนี่ยได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับได้ว่าพิมพ์ว่าเอ้ยผมได้ส่วนลดเท่านี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ UID นะครับใต้ล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยแคปที่คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็มาส่งในเฟซของพี่แมวอีกทีนะครับเพื่อให้พี่แมวได้แบบว่าเอ้ยคนนี้เม้นจริงคนนี้แจกจริงจะแจกทั้งหมด5คนแล้วกันนะครับดูก่อนนะถ้าแจกเยอะอาจจะมีแจกเยอะนะครับเพราะว่ากิจกรรมช่วงนี้มาเยอะนะครับก็โอ้โหช่วงนี้ก็แจกหนักกว่าหน่อยนะครับก็แบบว่าโอ้นี่จะกินเกลือแล้วนะทุกคนก็นี่ครับคือเรามาดูกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับง่ายๆนะกิจกรรมก็ย้ำอีกทีนะครับเพียงแค่แคปคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เม้นยูไอดีนะครับจากนั้นก็แคปทั้ง2อย่างทั้งกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ส่งมาในทางเฟซบุ๊กพี่แมวนะตามนี้นะทุกคนง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับถ้าเขาได้ข่าวว่าชุดนี้คือถ้าใครได้ลดแบบคือใครซื้อของในนี้มันจะได้ส่วนลดเยอะเห็นไหมครับยิ่งซื้อเยอะเนี่ยยิ่งได้รับส่วนลดเยอะเราไม่เชื่อครับเราต้องลองซื้อนะครับพี่แมวคิดว่าสกินโอ้โหสกานี่คือพี่แมวมีแล้วนะครับสีเหลืองนะครับพี่แมวรู้สึกว่าฟาร์มาร์ทน่าโดนนะครับแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะกดซื้อบัตรคือซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อนี่คุ้มอยู่นะครับแล้วพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะซื้อสติมสกินปืนนี้แล้วกันมันกดได้กี่มันเฮ้ยมันกดได้2กล่องเองเหรอวะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหได้มันซื้อได้กี่กล่องทุกคนพี่แมวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันวะอ้าวได้เล่นนะทุกคนถือว่าได้เล่นนะครับนี่ครับ18เพชรแล้วก็ว่าจะซื้อบัตรสร้างห้องเก็บไว้ใบนึงแต่พี่แมวคิดว่ายังไม่คุ้มนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวจะลองซื้อฟาร์มาร์ทมาละกันนะเผื่อแบบว่าเมื่อมันจะดวงดีขอซื้อสัก2กล่องละกันเนาะคือแบบซื้อไว้พี่แมวไม่อยากเอาไปใช้เยอะแล้วพี่แมวจะเก็บเพชรไว้เดี๋ยวขอซื้อเลยอีกนะบัตรตัวนี่ไม่บัตรตัวนี่คือลดเยอะเหมือนกันนะพี่แมวคิดว่าคุ้มเหมือนกันนะเดี๋ยวขอซื้ออ่าซื้อเลยดีกว่าซื้อฟาร์มาร์ทอีกสักกล่องนึงละกันซื้อเป็นของเล่นละกันนะครับคือแบบว่าซื้อมาพี่แมวก็จะแจกน้องนะครับพี่แมวคิดว่าราคาหรือพี่แมวคิดว่าทุกคนเนี่ยได้ส่วนลดอาจจะได้ลดส่วนลดใช่ไหมครับตอนที่พี่แมวซื้อแล้วครับตอนนี้ชุดลดราคาเหลือ989แล้วครับคือจริงยิ่งซื้อเยอะเนี่ย
ไอชุดเนี่ยก็จะราคาถูกลงนะครับคือจริงๆพี่แมวดวงก็ไม่ดีนะครับเห็นไหมส่วนลดมันแค่แบบน้อยมากครับแต่เราไปดูดีกว่าว่ามันจะเข้าทางไหนครับพี่แมวก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามันเข้าคังเลยหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะเข้าคังเลยนะครับโอ้โหเห็นไหมครับเข้าคังแล้วนะครับนี่เป็นสกินทนั่งของพี่แมวอยากได้ฟาร์มาร์ทจริงจริงตอนนี้พี่แมวขาดฟาร์มาร์ทครับสกินปืนเดียวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับก็เปิด7วันครับโอ้โหทุกคนครับอ่ะไป3วันไปยาวๆลูกพี่อุ้ยโอ้ MP5 ครับโอ้โหของจริงครับสุดจัดประหลัดบอกนะประหลัดเราอย่าบอกว่าสุดสกินคาครับเดี๋ยวเรามาเปิดฟาร์มาร์ทดีกว่าเอ้ามันมีเอทเคสด้วยนะว่ะลืมนะทุกคนโอ้โห24ชั่วโมงสุดจริงทุกคนครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าไปซื้อไอ้กล่องเมื่อกี้พี่แมวอยากได้ฟาร์มาร์ทมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปโปะให้หมดดีกว่าครับพี่แมวว่าจะเหลือเพชรไปสัก90เพชรละกันเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อีก60เพชรเนี่ยว่ะใช้ให้เหลือ30เพชรพอนะครับเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อสกินนี้นะครับพี่แมวคิดว่าสกินนี้น่าจะคุ้มสุดละเอามาซื้อได้กี่กล่องนะโอเคซื้ออ่ะเฮ้ยมันกดได้ทีละ2แล้วเนี่ยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราซื้อดีกว่านะครับโอ้โหนี่ครับซื้อเลยครับโอ้โหไปเลยให้นี่พี่ก็ซื้อให้หมดเลยนะครับโอ้ย10กล่องได้เหรออ่ะทีนี้ตอนพี่แมวเหลือกี่เพชรวะพี่แมวก็ไม่ชัวร์เหมือนกันวะเอ้าเฮ้ยมันเหลือกี่เพชรวะไม่รู้เหมือนกันวะทุกคนเพชรมันยังไม่ดับอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่แมวขอลองไปดูก่อนนะครับคือตอนนี้เพชรอ่ะซื้อได้2กล่องนะครับอ๋อเพชรไม่พอนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้เหลือจนเหลือ30เพชรนะครับเดี๋ยวเราเอาไปซื้อนี่นะครับเดี๋ยวอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ยจะซื้ออะไรวะเนี่ยโอ้โหตาลายหมดแล้วท่านผู้ชมนี่ครับกิจกรรมนะครับแล้วก็กดไปซื้อของใหม่นะครับคือกิจกรรมก็ย้ำๆนะครับตอนนี้ลดเหลือละ900ลดไปเถอะครับตอนนี้อยากให้มันลดเยอะๆนะครับเดี๋ยวซื้อให้มันได้เยอะๆก่อนนะมี1อัน2อันพี่แมวคิดว่าพี่แมวเหลือไว้เท่าไหร่วะพี่แมวลืมพี่แมวต้องซื้อทั้งหมดอ่ะ100บาทพอดีนะครับมันจะได้ไม่เกินนะครับอ่ะ100บาทอ่ะ108บาทเอาเต็มที่ลดเหลือเท่าไหร่อ่ะ31เพชรนะครับโอ้พอดีเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเอากดแรงพี่ไว้เนี่ยโอ้โหกดมั่วเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดอันนี้ก่อนปิดคลิปละกันนะคือจริงๆแล้วก็อยากได้ฟาร์มาร์ทแหละครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือแบบมันออกคาบ่อยเกินบางทีคนเรานะคืออยากได้ฟาร์มาร์ทเพราะว่าฟาร์มาร์ทเนี่ยมันเป็นสกินที่บวกดาเมจนะครับเป็นสกินที่เล่นอุ้ยได้ฟาร์มาร์ทถาวรอุ้ยทุกคนเฮ้ยกล่อง18เพชรคือบอกแล้วว่ากล่องพวกนี้มันคือมันดรอปของดีมากครับโอ้โหอยากได้ฟาร์มาร์ทพอดีอะครับน้องๆคือแบบดวงดีจัดประหลัดบอกครับประหลัดลาออกยังบอกว่าดีอะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากได้ฟาร์มาร์ทสีทองมากกว่านะครับเพราะว่าฟาร์มาร์ทสีทองเนี่ยเป็นสกินที่บวกดาเมจแต่ไม่เป็นไรครับมีสกินนี้แล้วก็ถือว่าเฮ้ยดีใจครับคลิปนี้ได้ปืนถาวร2กล่องคือพี่แมวอยากจะแจกจ่ายนะครับเรียกว่าแจก500เพชรนะครับจำนวน5คนนะครับง่ายๆกิจกรรมก็ง่ายๆครับย้ำอีกทีแล้วกันนะก่อนปิดคลิปก็คือแคปคลิปนี้นะครับก็คือแคปหน้าจอคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างว่าผมลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอมเมนต์ UAD นะครับจากนั้นก็แคปตัวที่ตัวเองเมนไว้นะครับแล้วก็ส่งมาในแชท Facebook พี่แมวก็จะขึ้นเฟซใต้ลิงก์ข้างล่างด้วยละแล้วก็ขึ้นเฟซให้ดูแล้วกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย